โอเคสวสดีนักเรียนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บตกในเรื่องของคุณสมบัติทางแม่เหล็กกันนะครับคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้สนุกสนานงงวยมึนๆกับอะไรเนี่ยนะฮะนี่มันคืออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เหมือนเรียนฟิสิกส์อยู่เนาะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราทําข้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเรียนแบทีเลียวสักทีนะฮะอันนี้ยังเหมือนฟิสิกส์อยู่นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ขอสรุปว่าเรามีนะครับ าการเขาเรียกว่ากําหนดเนาะตัวที่เป็นปริมาณทางแม่เหล็กใช่ไหมฮะมีอิทธิพลทั้งแม่เหล็กนะครับมีในส่วนของตัวสนามแม่เหล็กอันนี้คือสนามแม่เหล็กเนาะอันนี้คล้ายๆกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นเวลามีแมทเทียรเียเข้ามาด้วยนะฮะนึกถึงนึกอะไรไม่ออกนึกถึงแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะคุณปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเหนี่ยวนำแมทเทีเร์ียวให้มันมีอิทธิพลทางแม่เหล็กที่มันแรงขึ้นนะครับ แล้วก็อีก4ค่าตรงนี้มันจะเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการถูกเหนี่ยวนำนะฮะอารมณ์ว่าเป็นคุณสมบัติของวัสดุนั่นแหละนะครับคุณสามารถที่จะเปิดตารางดูได้อะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ใช่ค่า M ค่า M มันก็ไม่ค่อยเปิดกันแต่ว่าค่ามิวค่าคายเอ็มอะไรเงี้ยเป็นผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านผิดหรือเปล่านะในในวิชาของคุณเนะนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวทรายนะฮะผมอาจผมไม่แน่ใจว่าเซกไหนนะฮะผมเพิ่งนึกออกนะฮะก็คืออ่านว่าคายนะฮะ c h i คายไม่ใช่ทรายถ้าทรายนี่คนละตัวนะ คลายเป็นภาษากรีกแต่ว่าไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรแค่บอกเฉยว่าอาจจะอ่านผิดในในเซกชันคุณนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับยังไงยังไงเนี่ยผมว่าเราควรจะมานั่งทําโจทย์กันหน่อยเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะครับในในส่วนตรงนี้นะครับข้อนี้นะครับบอกว่าโลหะชนิดหนึ่งนะถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กจากภายนอกเนเกิดการซึ่งไอสนามแม่เหล็กเนี่ยเกิดจากการผ่านกระแสฟไฟฟ้าลงไปในขดลวดโอเคเพราะฉะนั้น อันนี้มันคือการที่มันเกิดใช่ไหมแรงแม่เหล็กหรือว่าอิทธิพลทางแม่เหล็กจากการที่มันมีปรากฏการวิ่งของไฟฟ้าผ่านในขดลวดอันนี้มันคือเอชนะครับนะทีนี้ในขดลวดตรงนี้เอาใหม่ก็คือไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้า20แอมแปร์เดี๋ยวผมขยายใหน่อยแล้วกันนะฮะ20แอมแปร์นะครับแล้วก็ขดลวดพันรอบแท่งโลหะจํานวน450รอบนะฮะได้เลยนะครับแล้วก็ความยาว8เซนก็คือค่า L อเล็กนะอันนี้ถ้าเกิดใคร กลับไปดูเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าของ H อ่ะว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านคดลวดะนะครับแล้วก็ทําให้แต่ทีนี้มันไปเหนี่ยวนําวัสดุด้วยใช่ไหมมันทาให้เกิดความหนานแน่นเส้นแรงแม่เหล็กภายในวัสดุเห็นไหมฮะมันเกิดการเหนี่ยวนําภายในวัสดุเนี่ย0.1419นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอาจจะยังงงๆชื่อชื่อมันยาวนะฮะให้ดูหน่วยก่อนหน่วยมันจะบอกคุณ อย่างเทสลาเนี่ยมันคือหน่วยของสิ่งที่เรียกว่า B นะครับนะฮะลองกลับไปดูนิดนึงนะครับ B หน่วยเป็นเทสลาเห็นไหมครับนะเทสลาอยู่นี่นะครับ H เนี่ยหน่วยมันเป็นแอมแปร์เปอร์มิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นลองดูหน่วยช่วยช่วยประกอบการการแปลผลแปลโจทย์ของคุณด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือค่า B นะครับแล้วก็อ่ะจงคำนวณหาความสามารถในการซึมซนะับนะฮะเขาบอกแล้วว่ามันคือ permeability นะครับหรือว่ามค่าม โอเคนะครับอ่ทีนี้โจทย์เนี่ยบอกว่านะครับมีมีเอชพูดง่ายๆนะเพราะว่ามันมีกระแสผ่านขดลวดนะฮะบ,บอก B มาด้วยนะฮะเพราะนั้นเราอยากจะหามิวนะเร,เราต้องเราต้องกลับไปดูสูตรนะฮะมิกี้นะฮะไม่ใช่มิกี้หรอกเนาะหน้าที่แล้วครั้งที่แล้วว่าเอ๊ะมันมีสูตรอะไรนะที่มันมี H แล้วก็มี B แล้วก็มีมิวนะฮะบึมบึมบึมตรงนี้เองนะครับ B ีเท่ากับมิวเอนะครับเพราะนั้น ตรงนี้นะครับอย่างข้อนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือโจทย์มันจะไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแปลโจทย์ได้ในจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่ามุ่จะออกอะไรนะครับนะ mm hmm. เพราะนั้นข้อหนึ่งอะนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการหาสิ่งที่เรียกว่ามิวใช่ไหมครับโดยที่เราจะใช้สูตรก็คือ B เท่ากับอ่ามิเอชโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าได้แบบนี้เขาเรียกว่ามีชัยไปเกิน70%นะครับ บ uh, B เขาบอกมาแล้วมิวเขาให้เราหาแล้ว h คืออะไรเพราะนั้นเราต้องบอกกันด้วยว่าหา H นะครับโดยที่ถ้าเรากลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่อยู่ข้างบนว่า h เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับการไหลของกระแสผ่านขดลวดโดยที่สูตรมันคือ n i ส่วนด้วย L นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะหาค่าเนี่ยนะครับเอาค่า h เนี่ยไปแทนในนี้ได้ เป็นอันจบนะครับเพราะนั้นผมก็จะบอกว่างั้นเอาค่ามิวนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราหานะครับเท่ากับ b ใช่ไหมครับแล้วคูณด้วย L นะฮะหารด้วย n หารด้วย I นะครับย้ายข้างธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับเท่ากับก็คือแทนค่านะครับ b คือ0.1419 1419นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับ แล้ว L นะครับ L คือความยาวของขดลวดไม่ใช่ความยาวของลวดนะฮะความยาวของขดลวดนะครับก็คือขดมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วยาวเท่าไหร่นะครับนะ8เซนนะครับเพราะนั้นก็คือ8คูณด้วย10กํลังลบ2นะครับหน่วยจะเป็นเมตรนะอันนี้ผมใช้หน่วยเป็น SI เหมือนเดิมนะครับอืมนะครับ ่อมาหารด้วยนะครับจำนวน n ก็คือ450รอบนะครับหน่วยเป็นคืออันนี้ก็คือรอบนี่ก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรนะก็แค่บอกเฉยว่ามันคือรอบแต่จริงๆแล้วรอบเนี่ยคือไม่มีหน่วยก็แค่เป็นเลข450ธรรมดานะครับแล้วก็20แอมแปร์นะครับคือกระแสนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดค่ามาได้เลยนะครับก็คือคุณจะได้ว่ามิวเนี่ยนะฮะ มันเท่ากับ1.261นคูณด้วย10กำลังลบ6นะครับแล้วก็หน่วยเนี่ยนะครับมันก็คือเทสลาเียก็ดูตามข้างบนเลยนะฮะไม่ไม่เอารอบก็เทสลาเมตรต่อด้วยแอมแปร์เอาตัวสำคัญสำคัญมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะเพราะนั้นข้อน,นี้นะฮะก็สามารถบอกได้ว่าสบายมากนะครับแต่ต้องแปลโจทย์ให้ออกก่อนเนอะว่าโจทย์ต้องการหาอะไรแล้วก็คุณสามารถที่จะไปเลือกสมการที่ถูกต้องว่างั้นเถอะนะครับ อุ้ยไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะขีดใหม่ก็ได้ไหมข้อหนึ่งผ่านไปนะครับอ่ามาดูข้อสองกันนะครับข้อสองบอกว่านะครับหาความไวต่อสภาพแม่เหล็กนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า susceptibility นะครับหรือว่าค่าคายเโอเคนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันอ่ะผมลืมไปนี่คือข้อหนึ่ง ต่อมาข้อสองนะฮะหานะคะคายเอ็มเดนะครับทีนี้เราต้องกลับไปดูหน่อยว่ามันมีสูตรอะไรบ้างที่เราสามารถจิบยกมาได้นะ,ะถ้าเกิดเราจะหาคายเอ็มนะคระับกลับไปดูหน่อยข้างบนมไม่มีใช้ไม่ได้นะฮะข้างบนนี้ยังไม่มีคายนะฮะคายนี่มันเริ่มโผล่มาสักประมาณแถวแถวนี้ ถูกไหมฮะแถวๆนี้สูตรนี้นะครับก็โอเคแต่ว่า m เราไม่รู้อะนะฮะอยากจะบอกว่า m มันถามทีหลังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลงอีกนิดนึงจะดีมากนะครับก็คืออีกนิดเดียวนิดเดียวอ่าดูอันนี้อันนี้เข้าท่ามากนะครับถามว่าเข้าท่าเพราะว่านะครับค่า mu r มันม,ม,มาจาก m ส่วนด้วย m 0ศูนย์นะครับค่า mu ก็คือ permeability เพิงพ่ง,ง,ง,งที่เพิง่งที่หาไปเมื่อกี้แล้วก็พอดีิ u ศูนย์เนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นค่าคงที่นะซึ่ง อมซูมว่าเราสามารถหาได้ในโจทย์ก็ควรจะบอกนะครับนะพอดีโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกไม่เป็นไรแต่ว่าในข้อสอบอะไรเงี้ยค่าคงที่พวกนี้มันควรจะบอกมาให้นะครับหรือถ้าไม่บอกจริงๆเราก็เสิร์ชหาได้มันเป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสูตรนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหยิบยกสูตรนี้มาใช้นะครับเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่นี่โอเคนะครับโดยการที่บอกว่าค่ามิลนะฮะก็คือจริงๆมันคือมิลอาร์นะฮะแต่ว่ามิลอาร์เนี่ยมันเท่ากับมิลส่วนด้วยมิลศูนย นะมันคือมิวอาร์ก็คือเศษสัดส,ส,ส,ส่วนของการแลกันเนี่ยนะครับเท่ากับ1บวกด้วยค่เนะครับ M ด้วยเวบเวบโอเคนะครับทีนี้มีข้อมูลอะไรที่เรารู้แล้วบ้างนะครับผมบอกว่าอ่าไอ้มิวเนี่ยนะฮะก็คือจากข้อ1นึ่งบนะฮะอันนี้เพราะนั้นอันนี้รู้แล้ว สบายมากนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับบอกไว้เลยก็ได้ว่ามันคือสี่พายนะคูณ1ิบกาลังลบเจดนะครับมันเป็นค่าคงที่อยู่ตรงนี้นะครับจบแล้วนะเพราะนั้นเราก็สามารถหาได้แล้วครับข้อนี้นะครับเพราะนั้นเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจับจับประเด็นถูกหมายถึงว่าคือพูดง่ายคือแปลแปลตัวแปลม่ให้ออกว่าตกลงเขาถามปริมาณอะไรเนี่ยจริงๆเรากลับไปดูเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะก็ เพราะว่าจริงเราก็คงไม่ไม,ไ,มไม่ได้กะจะฆ่าพวกคุณด้วยฟิสิกส์นะฮะนี่มันวิชามาทีเรียวนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าใคเอ็มนะครับอ่าก็คืออ่าค่ามิวข้างบนนะฮะก็คือหารเมื่อกี้เนาะหนึ่งจุดสองหกหนึ่งนะครับคูณด้วยสิบกำลังลบหกนะฮะหน่วยก็คืออ่าเขียนให้มันชัดเจนเทสลาเมตรเปอร์แอมแปร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็หารด้วย ข้างล่างนะครับก็คือ4พายคูณด้วย10กำลังลบ7นะครับหน่วยก็จะเหมือนกันเทสลาเมตรเปอร์แอมแปร์ A, นะครับแล้วลบ1เข้าไปนะฮะโอเค okay, นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าค่ายเนี้มันเท่ากับ3.737คูณ10กำลังลบ3นะครับ ไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยมันตัดทิ้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะข้อนี้สุดยอดจริงๆเลยนะฮะอย่าให้หลุดรอดไปนะครับโอเคผ่านไปละนะครับต่อมานะครับข้อ3ว่าไงเอ่ยนะครับข้อ3บอกว่าให้หาสภาพแม่เหล็กหรือ magnetization นะฮะหรือค่า m เราะนั้นข้อ3เนี่ยหา m นะครับ ข้อ3หา m โ okay. อเคเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะหา m เราก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะแล้ว m เนี่ยมันโผล่มาตอนไหนนะฮะข้างบนเนาะยังไม่โผล่เนาะข้างบนปุ๊บ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  m เนี่ยมันเริ่มโผล่มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็สูตรของ m เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราใช้เยอะเนาะนะฮะไ,ไปมาๆจะเหลือสูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็ก็แค่นั้นนะฮะข้างล่างลองดูไม่มีนะะก็ใช้ได้สูตรเดียวนะครับเพราะนั้นก็หยิบยกขึ้นมาใช้นะครับ คุณจะได้ว่า m เท่ากับนะฮะ k m คูณด้วย h นะครับเนะพราะนั้น m กับ h เนี่ยมันเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะมันเขาเรียกว่าหน่วยเดียวกันด้วยซ้ำนะะมันต่างกันที่แฟกเตอร์ของ k นั้นเองนะครับทันั้นอันนี้ก็ตึ๊บตรงนี้นะเพราะนั้นข้อมูลที่เรามีก็คือเราบอกว่าเราหามาแล้วเนาะข้อ2เนี่ยเราจะได้ค่านี้ออกมาใช่ไหมฮะ ส่วนค่า h เนี่ยจริงๆเราหาได้นะแต่ว่าผมไม่ได้หามาให้จากข้อหนึ่งแต่ว่าเราก็เขียนใหม่ได้ว่า h เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับ ni ส่วนด้วย l เขียนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะมีส,สมมติถ้าเกิดข้อหนึ่งคุณคิดค่า h มาแล้วเรียบร้อยก็ก,ก็ใช้ได้เลยเนาะแต่อันนี้ก็เผื่อไม่ได้คิดมาแบบนี้ก็ก็เอา h มาเอามาแทนค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่า m เนี่ยนะครับ M นะฮะเท่ากับนะครับ,บนะคบาย M ใช่ไหมฮะ n i นะฮะแล้วก็ส่วน L โอเคเพราะนั้นเราลองแทนค่ากันดูนะครับค่าคาย M ก็คือ3.737าคูณด้วย10กำลังลบ3นะครับไม่มีหน่วยนะครับอย่าลืมไม่ใช่ไม่ลืมหรอกก็บอกเฉยๆว่าไม่มีหน่วยนะครับ ค่า n ก็คือจำนวนรอบนะบของขดลวดนะครับมีคี่บอกแล้วว่า450รอบต่อมาค่า i นะครับก็20แอมแปร์นะครับอเอ๊ะนะฮะแล้วก็หารด้วยเอ้ยผิดสี หารด้วยนะครับค่า l ก็คือ8เซนนะครับ8เซนก็คือ8คูณด้วย10กำลังลบ2นะหน่วยขอเป็นเมตรดีก,กว่าเอ๊ะ okay, นะครับก็คิดออกมาธรรมดาธรรมดานะจะได้ m m คือ420.43นะครับ แอมเปร่เพอร์มิเตอร์นะครับเป็นไงล่ะครับข้อนี้สบายมากๆใช่ไหมฮะีนะครับว่าอย่าให้หลุดมือคุณไปได้นะฮะจงกระชากมันมาเก็บไว้นะครับโอเคประมาณนี้ อ่ะโอเคนะครับถ้าไม่เสร็จก็โวยวายนะครับไม่งั้นขอไปต่อนะครับบริสนะครับโอเคอ่ะทีนี้หลังจากนี้นะครับจะเป็นแมทเทียรลละนะครับมิกี้เป็นฟิสิกส์นะครับทีนี้ในแมทเทีเลเนี่ยนะครับเหมือนกันในเรื่องของไฟฟ้านะครับสิ่งที่ผมว่าสําคัญกว่าสําหรับวิชาเราก็คือกลไกของการเกิดคุณสมบัติทางแม่เหล็กดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมวัสดุมันถึงเป็นแม่เหล็กมันเกิดจากอะไร นะครับนะคล้ายๆกับที่บอกว่าทำไมวัตถุถึงนำไฟฟ้าเพราะว่ามันมีฟรีอิเล็กตรอนหรือว่าถ้าเป็นเซมิคอนดักเตอร์มีโฮด้วยอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับแมกเนติกแมทเทียลนะครับถามว่าทำไมเวลาจะอธิบายนะครับเราจะมีอยู่4เลเวลนะครับเริ่มจากเลเวลที่เล็กที่สุดนะครับอิเล็กตรอนนะครับขึ้นมาในเลเวลที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงชื่ออะตอมนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากนิดนึงนะครับเป็นกลุ่มของอะตอมเรียกว่าโดเมนนะครับแล้วก็เป็น เป็นกรุ๊ปของโดเมนเรียกว่า Material นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช้าๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะทีนี้ไอเดียของอคุณสมบัติทางแม่เหล็กเนี่ยนะครับประมาณว่านะครับเราต้องเริ่มดูตั้งแต่อิเล็กตรอนก่อนนะครับอิเล็กตรอนอยู่นี่นะฮะอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุถูกไหมครับแล้วอิเล็กตรอนเนี่ย จริงๆแล้วถ้าจะมองเป็นว่ามันคืออนุภาคเนี่ยแบบเป็นอนุภาคแบบทั่วไปเนี่ยก็คือเราอาจจะมองว่ามันเคลื่อนที่นะครับอยู่รอบนิวเคลียสก็ได้นะฮะเพราะนั้นมันเป็นประจุที่เคลื่อนที่นะฮะผมลองลองกลับไปดูที่เราคุยกันนิดหนึ่งนะครับเราคุยกันว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวด <S <S เกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมเพราะนั้นปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีคนค้นพบมาสักพักแล้วนะครับมีประจุที่วิ่งเกิดสนามแม่เหล็กนะครับ เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูภาพนี้มันก็จะคล้ายๆกันไหมนะอิเล็กตรอนเป็นประจุที่มันวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสมันก็จะเกิดความเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ในระดับอะตอมเนี่ยเราไม่เรียกว่าสิ่งนี้คือสนามแม่เหล็กนะมันยังเล็กเกินไปเราจะเรียกเราจะเรียกมันว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกโมเมนต์มันคือคํานี้เลยนะคะคนี้นะครับคำนี้แมกเนติกโมเมนต์เพราะฉะนั้น เป็นอารมณ์ที่ว่าคุณมีประจุอิเล็กตรอนวิ่งลอง้อมรอบนิวเคลียสเกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาความเป็นแม่เหล็กเนี้ยเราเรียกว่าแมกเนติกโมเมนต์นะฮะยังไม่ถึงสนามแม่เหล็กนะฮะเป็นส่วนที่เป็นส่วนย่อยนะครับคำว่าแมกเนติกโมเมนต์เนี่ยอยากจะบอกว่านะฮะเราได้ทำคุณได้ผ่านหูผ่านตาม,มานิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะผ่านหูไปเลยผ่านผ่านผ่านหัวไปเลยนะฮะมันคือตรงนี้แต่ว่าที่ผมบอกไงว่ามันคือค่าโมเมนต์แม่เหล็กเนี่ย มันคือสิ่งนี้แหละนะฮะมันคือคำว่า Magnetic โมเมนต์นี่แหละนะครับโอเคทีนี้ถามว่ามันมีมันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือว่านะครับอิเล็กตรอนตรงนี้มันเกิดแมกเนตมันทำให้เกิดแมกเนติกโมเมนต์จากการที่มันวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสเพราะฉะนั้นภาษาของมันเนี่ยมันเรียกว่าเกิด o r b i t ิท m ลโมเมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ o r ร์บิทออรแปลว่าล้อมรอบ o r ออร์บิทลก็วิ่งล้อมรอบนะฮะโมเมนต โอเคนะครับหรือว่าเราจะมองว่ามันคือความเป็นแม่เหล็กบางอย่างนะครับอันนี้คือภาพ A นะครับต่อมาอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้วิ่งล้อมรอบนิวเคลียสอย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะมีการสปินได้สปินคือหมายถึงว่าถ้าจะแปลตรงตัวก็คือการหมุนเนาะนะฮนะรจริงๆแล้วซึ่งในภาพนี้เขาก็เขียนว่ามันหมุนนะหมุนแบบหมุนให้เราดูเนี่ยแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนาะไอ้ของพวกนี้มันคงไม่ได้หมุนในลักษณะที่เหมือนของหมุนอะนะ มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของของอนุภาคเหล่านี้มากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรในเลเวลของเราตรงนี้คิดว่ามันหมุนก็คงจะไม่ผิดนะมันหมุนก็ได้นะครับเพง่านๆก็คือมันก็มันก็มีแอคชั่นของมันนะในการหมุนไอการหมุนเนี่ยก็เหมือนการเคลื่อนที่ก็คือทําให้เกิดแมกเนติกโมเมนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเกิดแมกเนติกโมเมนต์ในเชิงที่เรียกว่าสปินโมเมนต์โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับในเลเวลของอิเล็กตรอนเนี่ยนะถ้าเกิดมีอิเล็กตรอนที่มันวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนที่มันมีสปินหรือการหมุนก็ได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมานะครับทีนี้อย่างแรกก็คือทุกอะตอมมีอิเล็กตรอนหมดถูกไหมทุกอะตอมของทุกธาตุมีอิเล็กตรอนหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภายในวัสดุทุกอันภายในบิวดิ้งบล็อกที่เป็นจุดที่เล็กมากๆเล็กที่สุดของของในเลเวลนี้ก็คืออิเล็กตรอนเนี่ย อะตอมทุกอะตอมอยากจะบอกว่ามีแมกเนติกโมเมนต์ว่ะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้คําถามก็คือว่าจริงๆแล้วลองสังเกตนะครับวัสดุที่มันมีความเป็นแม่เหล็กเนี่ยในเลเวลที่4เนี่ยจริงๆแล้วมีไม่เยอะในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับภายในในในเลเวลที่เล็กที่สุดทุกตัวมีความเป็นแม่เหล็กหมดแต่ว่ามันผ่านอะไรพวกนี้มาต่างหากมันถึงทําให้เริ่มนะฮะมีการคัดกรองนะฮะต่อชอบการคัดกรองนะครับประมาณนี้ เพราะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าในระดับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับทุกอะตอมเนี่ยมีหมดเพราะฉะนั้นทุกอะตอมเนี่ยมีแมกเนติกโมเมนต์ในระดับอิเล็กตรอนหมดนะครับต่อมาเรามาดูระดับอะตอมบ้างนะครับอะตอมนะครับของแต่ละาธาตุประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนที่ไม่เท่ากันถูกไ,ไหมครับแล้วการเรียงตัวของอิเล็กตรอนมันก็อยู่เป็นชั้นๆในแต่ละชั้นก็มี มีความจุไม่เท่ากันใช่ไหมอาจจะแบบชั้นนี้มีแค่2ตัวอีกชั้นหนึ่งมี8ชั้นหนึ่งมี16อะไรก็ว่าไปก็คือเป็นเชลลเหมือนที่เราเรียนในเคมีนะครับไอเดียมันก็คือว่าถ้าเกิดอิเล็กตรอนเนี่ยนะมีการใส่ให้มันเต็มนะค,ความจุของชั้นนะครับมันจะเกิดการแคนเซิลกันของแมกเนติกโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่อะตอมใส่อิเล็กตรอนเข้าไปในเชลล์ได้อย่างเพอร์เฟกก็คือเต็มที่นะครับ ความเป็นแม่เหล็กมันจะมันจะหักล้างกันเองนะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเกิดการคัดกรองว่าพืดุเนี่ยหมายถึงว่าคลดธาตุของอะตอมของธาตุเนี่ยไม่ใช่ทุกธาตุนะถึงจะมีความเป็นแม่เหล็กในเลเวลที่เป็นอะตอมได้นะต้องดูการเรียงตัวของอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะนั้นในส่วนของอะตอมเนี่ยถ้าจะยัง ผ่านผ่านหมายถึงว่ายังมีความเป็นแม่เหล็กในระดับอะตอมได้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าหนึ่งนะครับมันต้องมี incomplete shell นะค,คือพูดง่ายคือต้องใส่ไม่ครบแปลว่าในเลเวลเนี่ยแทนที่สมมติเลเวลนี้จะมี8มันใส่ได้มันใส่ไม่ครบ8มันถึงจะเกิดการ c a n ซิลได้ไม่หมดเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ว่าอะตอมเนี่ยมีความเป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับ incomplete shell นะครับ อีกอันนึงเขาเรียกว่าอันแพ r ร์อิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะอันแพลร์อิเล็กตรอนนะฮะอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้อยู่เป็นตัว,ต,วตัวด้วยนะจริงๆแล้วเวลามันใส่เข้าไปมันควรจะใส่เป็นคู่นะครับถ้าเกิดเราเคยทําพวกเคมีเราอาจจะได้ใส่ว่าสมมติว่าเราทําเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะแล้วเราใส่เราใส่ลูกศรขึ้นกับลูกศรลงท,ที่อาจารย์อาจจะสอนเราว่ามีการสปินอัพกับสปินดาวนะครับทีนี้นะครับ อ่าจริงๆก็ก็ก็ถูกต้องนะฮะแต่อเดียก็คือว่ามันจะมีบางธาตุอ่ะที่เวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีบางอันที่มันแบบใส่ได้แค่อัพอย่างเดียวแล้วก็หมดละไมู่้อะใส่อะไรละนะครับหมดตัวละนะครับมันเหลือแต่มันจะมีอิเล็กตรอนที่มันไม่มีคู่นะครับไออิเล็กตรอนที่มันไม่มีคู่นี่แหละจะเป็นตัวการที่ทําให้เกิดความความเป็นแม่เหล็กในระดับอะตอมนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีคู่มันจะแคนเซิลโมเมนต์กันเรียบร้อยนะหายไปไม่เกิดความเป็นแม่เหล็กในระดับอะตอม เพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับไม่ใช่ทุกทาธาตุไม่ใช่อะตอมของทุกทาธาตุจะมีความเป็นแม่เหล็กได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าการเรียงตัวของอิเล็กตรอนนั้นมันเป็นแบบทําให้ระดับระดับเลเวลมันอนะเต็มเปล่าไอเชลล์มันอนะเต็มเปล่าหรือถ้าหรือหรือไม่งั้นต้องมีไอส่วนที่มันไม่มีคู่นะครับมันถึงจะแสดงความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาในระดับอะตอมนะครับ ทีนี้ไอ้ตัวความเป็นแม่เหล็กในระดับอะตอมเนี่ยนะฮะเราจะเรียกมันว่าดโพนะฮะดโพนะครับดโพนะครับมาจากคําว่าดแปลว่า2โพแปลว่าขั่วนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะจะคล้ายๆคือคิดว่ามันคือแม่เหล็กขนาดเล็กนะก็ก็อาจจะไม่ผิดอะไรนะครับคือมันเหมือนว่ามันมีขั่วก็คือขั้วเหนือขั้วใต้เหมือนแม่เหล็กคุณนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นระดับที่มันเล็กมากนะครับเราเรียกว่าดโพนึกถึงว่ามันคือก้อนแม่เหล็ก นะนะเพราะฉะนั้นจะพูดง่ายว่าตกลงอะตอมคุณเนี่ยเป็นแม่เหล็กหรือยังนะครับนะโดยที่ไดโพเนี่ยนะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่ามันเป็นลูกศรน,นะก็คือชี้ไปนะอันนี้คือขั้วหนึ่งนั้นตรงข้ามก็อีกขั้วหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไดโพเนี่ยก็มีเป็นทิศทางด้วยนะครคือมันจะมีทิศทางของของแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะเพราะนั้นไม่ใช่ทุกอะตอมจะมีไดโพได้ต้องขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของอิเล็กตรอนด้วยนะครับ โอเคต่อมานะครับเราจะมาดูในระดับที่เรียกว่าโดเมนนะครับโดเมนคิดอย่างแรกคิดก่อนว่ามันคือกลุ่มของอะตอมใช่ไหมในในวัสดุหนึ่งมันไม่ได้มีแค่อะตอมเดียวมีหลายอะตอมเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของอะตอมเนี่ยนะฮะมันก็มีความแตกต่างแล้วว่านะครับถ้าเกิดแต่ละอะตอมเนี่ยสมมติว,ว่าคุณมีอะตอมที่มันมีไดโพก็คือมีลูกศรสีแดงแต่ว่าถ้าทิศทางมันเรียงชี้มั่ว อันนึงก็ชี้ไปทางนึงอันนี้ก็ชี้ไปทางนึงสรุปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประเด็นที่ว่าความเป็นแม่เหล็กในกรุปของอะตอมเนี่ยมันก็จะถูกหักล้างไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้ความเป็นแม่เหล็กในระดับที่เป็นกรุปของอะตอมเนี่ยคุณก็ต้องการการชี้หรือไดโพเนี่ยลูกศรสีแดงเนี่ยให้มันวิ่งไปทางเดียวกันแบบที่คุณเห็นทางข้างล่างตรงนี้นะฮะต้องเป็นแบบประมาณนี้คือชี้ไปทางเดียวกันได้ มันถึงจะเสริมกันและกันแล้วเกิดเป็นความเป็นแม่เหล็กในระดับที่เป็นระดับที่เป็นกรุปของอะตอมหรือที่จริงแล้วเขาเรียกว่าโดเมนนะครับเพราะนั้นขอขอเขียนต่อว่านะครับไดโพเนี่ยมันจะต้องเรียงไปทางเดียวกันด้วยนะครับมันถึงจะเกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมานะครับ ซึ่งในระดับโดเมนตรงนี้นะครับมันคือการที่ว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าแมกนิไทเซชันนะครับแมกนคือ M ค่า M นั่นเองหรือว่าเราอาจจะคู่ว่า M เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มันมากกว่า0นย์ก็ได้ก็คือมันเหนียวนำกันเองเนี่ยเกิดเป็นความก็คือก็คือเกิดเป็นความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาในในในกรุ๊ปของอะตอมที่เรียกเราว่าเราเรียกว่าโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอนิยามคขาว่าโดเมนอีกสักครั้งหนึ่งให้มัน ให้มันให้มันให้มันชัดเจนนะก็คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าโดเมนเนี่ยนะฮะมันแปลว่านะครับมันแปลว่าพื้นที่นะฮะที่ไดโพเนี่ยเรียงไปทางเดียวกันนะฮะว่างันแหละนะครับนะโอเคนะครับเพราะนั้นเรามีอิเล็กตรอนอะตอมโดเมนใช่ไหมยังไม่จบนะฮะ เพราะนั้นผ่านมาสามคุมแล้วเหลือคุมสุดท้ายถามว่าเป็นไงนะครับในหนึ่งวัสดุมีได้หลายโดเมนนะครับได้หลายโดเมนเพราะนั้นในแต่ละโดเมนคุณก็จะมีเวกเตอร์ m ของคุณเป็นตัวเป็นผลรวมของแต่ละโดเมนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเวกเตอร์ของ m เนี่ยนะครับชี้มั่วก็ไม่ได้เหมือนกันก็ขัดล้างกันเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้วัสดุที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องมี ค่า m เนี่ยหรือว่าโดเมนเนี่ยนะฮะที่มันชี้ไปทางเดียวกันด้วยนะเพราะนั้นไอเดียของมันก็คือว่าไอตัวเวกเตอร์แมกนิทิเซชันเนี่ยนะของโดเมนเนี่ยนะในวัสดุเนี่ยก็ต้องชี้ไปทางเดียวกันด้วย,วยนะครับมันถึงจะเกิดเป็นวัสดุที่ว่ามันมีความ <c oughs> เขาเรียกว่าคุณสมบัติทางแม่เหล็กหรือว่ามีอิทธิพลทางแม่เหล็กเกิดขึ้นมาได้ นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากภาพเนี่ยนะฮะน่าจะพอเห็นภาพว่าหรือว่าน่าจะพอใช้เอ่อเข้าใจมากขึ้นหรือว่าเอ่อยอมรับมากขึ้นว่าคือทําไมวัสดุส่วนใหญ่มันถึงไม่ค่อยเป็นแม่เหล็กกันใช่ไหมเพราะว่ามันมันอาจจะตายสักะระดับหนึ่งอะ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชะระดับแรกระดับแรกนี้ทุกวัสดุมีหมดถูกไหมแต่ว่ามันอาจจะมาตายตรงกลางกายนี่แหละหรือว่าตายตอนจบก็ได้แล้วแต่นะฮะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยวัสดุเป็นแม่เหล็กเนี่ย มีไม่เยอะนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมขอใช้อีกหนึ่งหน้านะครับในการทวนคอนเซปต์มิกกี้นะเพราะว่ามันอาจจะมัมนมันเยอะมันเยอะผมผมเข้าใจนะครับเพราะ,ะนั้นผมขอเขียนใหม่แต่ว่าเป็นตารางนะครับเพื่อให้อ่าเขาเรียกว่าทำให้มันแบบอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเสนอข้อมูลนะครับผมขอเขียนตารางนี้ว่า Permanent นะครับ แมกเนตนะฮะเกิดจากโอเคนะฮะในตารางนี้นะครับผมขออ่าคอลัมน์ที่ชื่อว่า Level นะครับขอคอลัมน์ที่ชื่อว่า Requirement นะครับนะฮะแล้วขอคอลัมน์ที่ชื่อว่า n o ้ e นะครับนะก็คือเลเวลของเรานะครับก็จะมีอยู่4 Level Electron อะตอมนะครับโดเมนแล้วก็วัสดุนะฮะโอเคสอ่าสี่เลเวลนะครับ, okay. C, uh, C level, นรบในส่วนของ r e quirement นะครับก็คือถามว่าถ้าอยากได้ permanent magnet ทํงงทำยังไงหรือว่าแม่เหล็กถาวรทำยังไงนะครับอย่างแรกก็คือในเลเวลที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนนะฮะที่มีสมบัติ นะครับแมกเนติกโมเมนต์ซึ่งมีหมดนะอันนี้คืออันนี้คือผ่านหมดทุกตัวนะครับนะนะโดยที่มันมีแบบแรกเนอะอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสนะครับเรียกว่าออร์บิทัลโมเมนต์นะฮะเบอร์สก็คือการที่มันหมุนมันสปินนะครับนะก็คือสปินโมเมนต์โอเคนะครับ แล้วผมก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่รีควอรี่เมนเพราะทุกอะตอมมีหมดเลยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นประเด็นทุกอะตอมมีหมดนะครับผ่านหมดทุกอะตอมผ่านทุกธาตุผ่านเวอร์ชันระดับ l ล v e l 1หมดนะครับท mm ี hmm. นี้เลเวลสนะฮะก็จะเริ่มเกิดการคัดกรองขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่ทุกธาตุนะฮะจะมีสิ่งที่เรียกว่า 1. โอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินหไม่ใช่ทุกธาตุจะมี incomplete shell ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกธาตุจะมีอันแพอร์อิเล็กตรอนนะฮะไม่อิเล็กตรอนไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้ในทุกธาตุเห็นไหมฮะถ้าคุณมีนะครับหหรือ2ยังไงก็ได้นะครับคุณจะเริ่มเกิดอะตอมที่มีเกิดไดโพลขึ้นมาครับไดโพลนึกถึงว่ามันคือแมกเนตเล็กๆอ่ะนะครมีขั้วด้วยก็คือมีขั้วมีโพอ่ะโพคือขั้วนะฮะก็นึกถึงเป็นลูกศรมันคือลูกศรสีแดงที่อยู่ในหน้าเมื่อกี้ โอเคนะฮะในะระดับอะตอมนะฮะบ,บางธาตุก็จะผ่านนะครับแต่ทีนี้การคัดกรองอีกรอบหนึ่งคือคัดกรองโดเมนนะครับแต่ว่าในกรุ่มของอะตอมเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีอะตอมที่มีไดโพชี้ไปทางเดียวกันด้วยนะครับ มันถึงจะทำให้เสริมกันไม่หักล้างกันเองนะครับเกิดเป็นแมกนิทิเซชันที่มันมากกว่าศูนย์เป็นผลรวมของความเป็นแม่เหล็กเนี่ยในระดับที่เป็นโดเมนนะครับทีนี้หน่วยคัดกรองสุดท้ายบอกว่าแน่ใจนะว่าจะผ่านนะครับวัสดุบอกว่าหนึ่งวัสดุมีหลายโดเมนนะในแต่ละโดเมนอาจจะมีเวกเตอร์ M ชี้ไปคนละทางนะเพราะฉะนั้น คุณต้องคัดกรองหน่อยว่าวัสดุเนี้ยมันจะต้องมีโดเมนนะที่มันมี M นะฮะของแต่ละโดเมนชี้ไปทางเดียวกันนะครับถึงจะถึงจะเสริมกันไม่หักล้างกันเองนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผ่านหน่วยคัดกรองหมดเป็นไงนะครับก็เข้าประเทศได้ถูกไหมเพิ่มมาเน้นแมกเนต ประมาณนี้เป็นไงครับเพราะนั้นมันไม่ง่ายนะเว้ยนะการที่เราจะมีแมกเนตได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความโปเชะหลายอย่างนะครับนะโอเคนะคเพราะนั้นอันนี้นะครับหวังว่าอาจจะช่วยคุณในการเอ่อเรียกว่าอาจจะแบบเป็นอีกอีกแนวหนึ่งในการในการอ่ศึกษาเรื่องนี้ละกันนะโอเคคิดว่าอ่ะอันนี้จดเยอะรอหน่อยก็ได โอเคนะครับถ้าไม่ทันก็บวยวายมานะจ๊ะถ้าไม่ถ้าทันก็่นันไปทันเลยเนี่ยโอเครู้เลยอ่ะพอขยับไม้นี่ผมรู้เลยะนะ โอเคนะครับไม่ทันโวยาวได้อีกนะครับโวยาวได้มากกว่าหนึ่งรอบนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูหน้านี้กันหน้านี้จะเป็นหน้านที่นะครับสนุกนิดหนึ่งนะครับคือส,ส,สนุกนี่แปลว่าสาหรับเราไม่รู้สนุกดีมั้ยนะนะครับสำหรับผมสนุกนะครับโอเคหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่พูดถึงความเป็นเขาเรียกว่าประเภทของความเป็นแม่เหล็กนะครับวัสดุของเราเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทถ้าเทียบกับถ,ถ้าพิจารณาความเป็นแม่เหล็กเห็นไหมว่า ในศาสตร์ของวัสดุนี่ชอบแบ่งเนาะนะฮะแบ่งตามพันธะคุณก็ได้โลหะเซรามิกโพลิเมอร์แบ่งตามอะไรนะคุณสมบัติทางทางไฟฟ้าคุณก็ได้ถนวนตัวนําไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์นี่แบ่งตามความเป็นแม่เหล็กอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะจัดไปมันอยากแบ่งก็แบ่งไปนะครับประเภทของสภาพนะโหชื่อสภาพความเป็นแม่เหล็ก เริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มจากเลเวลก่อนนะครับทีนี้ผมขออันนี้นะครับเราจะมีอยู่5้าประเภทนะครับเริ่มจากไดอะเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเหลือที่ไปข้างล่างนิดนึงนะครับพาลาเฟลชื่ออะไรวะเนี่ยนะฮะแอนตี้เฟลอร์ลินะครับอ่ะห้าอัน นะครับที่เหลือนะครับเขียนไปเฉยๆคำๆหรือไม่เขียนก็ได้เป็นอันรู้กันมันคือแมกเนติซึมเพราะนั้นชื่อชื่อจริงๆชื่อเต็มคือไดอะแมกเนติซึมนะครับตัวที่2เรียกว่าพาราแมกเนติซึมมันจะเขียนข้างล่างเหมือนกันก็เลยใช้ตัวเทานะครับเพราะนั้นที่เหลืออันนี้ก็เฟโรแมกเนติซึมนะฮะแอนตี้เฟโรแมกเนติซึม f ฟอริแมกเนติซึมนะเพราะนั้นคุณเขียนแค่อันเดียวก็ได้นะแล้วคุณก็เป็นอันรู้กันนะครับในเลเวลของเรามีอะไรบ้างนะครับมีอิเล็กตรอนนะครับมีอะตอมมีโดเมนมีวัสดุไอวัสดุฮนะแล้วก็มีตัวอย่าง แล้วก็มีดูดกับแม่เหล็กถาวรน,นะครับคือผมไม่มีความสามารถในการทำให้ตารางนี้มันใหญ่ขึ้นเฉพาะแถวสุดท้ายไปนะครับอันนี้เป็นความเศร้าก็เลยก็เลยเขียนไม่พอนะครับดูดกับแม่เหล็กถาวนนร,นะรนะครับนะไม่ไรนะฮะก็ก็แต่ว่าแต่ว่าคอนเทนต์ได้นะแค่อตัวคอลัมน์แรกนี่จะไม่ไม่พอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเติมเต็มคอลัมน์พวกนี้ยังไงนะครับ ทีนี้เวลาอย่างนี้ผม,ผมเวลาเวลาด,ดูอย่างนี้ก่อนนะดูแพทเทิร์นก่อนก็คือเวลาผมบอกว่าวัสดุที่เป็นประเภทที่ชื่อว่าไดอะแมกเนติซึมเนี่ยนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเลเวลนะครับอย่างเช่นในเลเวลที่เป็นอิเล็กตรอนเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกว่าที่เราคุยกันเนาะทุกอะตอมของทุกธาตุมันมีอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดแมกเนติกโมเมนต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าในเลเวลที่1เนี่ย ผ่านหมดนะเพราะนั้นก็เขียนว่า yes yes แปลว่าผ่านผ่านก็คือมีความเป็นแม่เหล็กในระดับที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับทีนี้นะครับวัสดุพวกนี้นะครับพอข้ามมาถึงระดับที่เป็นอะตอมเมื่อไหร่นะฮะก็จะเกิดประเด็นก็คือว่ามันอิเตอร์มัน complete มันไม่มีแพอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุพวกนี้จะเป็นวัสดุที่ตายตั้งแต่เลเวลที่2เขียนว่า no นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันตายที่เลเวลที่2เนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าเลเวลที่3เนี่ยจะได้แล้วก็อย่าหวังเลยว่ามันจะมาถึงวัสดุไม่มีทางเป็นแม่เหล็กนะครับตายตั้งแต่เลเวลที่2นะครับจบเนี่ย yes no 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 นะครับตัวอย่างนะครับจริงๆแล้ววัสดุที่เป็นไดอะแมกเนติซึมเนี่ยมีเยอะมากนะครับนะก็คือวัสดุทั่วไปอ่ะนะส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นแบบนี้ก็คือวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก นะครับแต่ถ้าเอาเป็นแบบตัวที่เป็นโลหะนะก็จะได้เรียบเทียบกับด้านอื่นได้ก็คืออย่างโลหะที่เป็นแบบนี้คือทองนะครับทองแดงเงินอะไรอย่างนี้นะครับวัสดุพวกนี้นะครับเป็นวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กนะแล้วมันก็นะครับถือว่าไม่ดูดกับแม่เหล็กด้วยนะนะครับมันไม่ค่อยถูกเหนี่ยวนําด้วยนะคุณเอาทองเอาแม่เหล็กไปดูดกับทองเนี่ยมันก็ไม่ดูดกันนะครับซึ่งถามว่า ไม่ดูดเลยไหมเนี่ยจริงๆคําตอบคือไม่นะมันตอบสนองนิดหน่อยมันแบบน้อยมากแบบนิดหน่อยอะจนกระทั่งถือว่าไม่ดูดละกันนะ่เพราะฉะนั้นพัสดุพวกนี้จริงๆแล้วตอบสนองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ดูดละกันในแอปพลิเคชันปกตินะครับถือว่าเป็นแม่เหล็กโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะเริ่มเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะเวลาเราเขียนตรงนี้นะครับต่อมานะครับลองมาดูในพาราอ๋อทีนี้ผมขอไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับ อีกหน้านี้จะเป็นหน้าที่โชว์ให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นรูปของวัสดุพวกนี้คร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในหน้านี้นะฮะไอตัวซ้ายบนสุดเนี่ยตัวเนี้ยคือไดอะนะฮะแมกเนติซึมโอเคนะครับ, okay, รบตัวนี้เป็นไดอะแมกเนติซึมก็เพราะว่าลองดูอะตอมในอะตอมเนี่ยไม่มีไดโพงไงไม,มันตายตั้งแต่เลเวลที่2นะเพราะนั้นอะตอมก็ไม่มีไม่มีลูกศรสีแดงจบแค่นั้นเองจบจบข่าวนะครับ ประมาณนี้อ่ะมาดูนะครับแบบพาราแมกเนติซึมบ้างนะครับพาราแมกเนติซึมนะครับในเลเวลหนึ่ง yes แน่นอนนะครับ yes อยู่แล้วนะครับเลเวลที่สองนะครับถ้ามัน no เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับอันเมื่อกี้เนาะมันต้อง yes โอเคต้อง yes นะครับ yes นะทีนี้ไอตัวนี้นะครับถามว่าผ่านมาอันที่สามไหมบอกว่า น่าเสียดายนะฮ no. นะ no แล้วถ้ามัน no โนโนแบบนี้ก็อย่าหวังเลยว่าวัสดุคุณเนี่ยจะเป็นนะครับประมาณนี้โอเคนะครับตัวอย่างนะฮะอ๋อจริงๆผมควรจะเขียนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งว่านะครับเวลามันถามว่า no เนี่ยเพราะอะไรละกันเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าตัวนี้ไดโพลเรียงมั่วนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูในรูปภาพอีกหน้าหนึ่งด้วยนะครับ เพราะเพราะนั้นไอก,การที่มันตายตอนเลเวลที่3หรือที่โดเมนเนี่ยก็เพราะว่าอะตอมมีลูกศรสีแดงจริงมีไดโพจริงแต่มันเรียงมั่วในระดับที่เป็นโดเมนก็จบขก่าวจบข่าวนะครับต่อมานะครับเรามีตัวอย่างเนาะก็คืออลูมิเนียมนะฮะโคร,ครเมียมไทเทเนียมนะครับทีนี้วัสดุพวกนี้นะครับด้วยตัวของมันเองมันไม่เป็นแม่เหล็กนะอย่างคุณเอาอลูมิเนียมมาอยู่ข้างๆอลูมิเนียมไม่ดูดกันนะครับไม่ไม่แคร์กันอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราสามารถจะใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยเหนี่ยวนําให้วัสดุพวกนี้เนี่ยมันเกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีไดโพอยู่มันเย็ดตรงนี้อยู่แต่ว่าพอเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาสนามแม่เหล็กหรือว่าเราแม่เหล็กแรงๆเนี่ยไปไปอยู่ใกล้ๆอลมิเนี่ย,ม,ยมันสามารถจะเหนี่ยวนําให้ไดโพตรงเนี้ยเรียงไม่มั่วได้ก็คือต้องใช้เอฟเฟกจากภายนอกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถที่จะดูดทําถึงว่าเอา ไม่เหล็กแรงๆดูดอลูมิเนียมได้นะครับดูดได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยแรงมากเราถือว่ามันดูดเบาๆนะเพราะว่าเอฟเฟกต์พวกนี้เป็นเอฟเฟกที่มันชั่วคราวด้วยนะครับมันไม่ได้ถาวรนะครับนะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้นะครับถ้ากลับไปดูในเหมือนกับไปดูในหน้านี้นะครับมันคือรูปขวาบนนะครับตรงนี้เรียกว่าพารามาเนติซึมนะเอ๊ะนะครับเพราะนั้น ถามว่าเป็นเป็นเพราะอะไรนะครับพารามาเกนซิมก็คือมีไดโพนะครับมีลูกศรสีแดงเห็นไหมแต่ลูกศรสีแดงนี้เรียงมัว่วก็เลยจบข่าวโอเคนะครับเพราะนั้นพัฒนาขึ้นมานิดนึงเนาะนะครับแต่ว่ายังตายอยู่เนาะนะฮะยังไม่รอดนะครับอ่ะลองมาดูเฟโรแมกเนติซึมหน่อยสินะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมัน yes นะครับแน่นอนทุกตัว yes หมดตรงนี้นะครับอันนี้ yes นะฮะอยู่แล้วมาเห็นว่าถ้าเกิดมัน no มันก็เหมือนเมื่อกี้นะนะฮะเราต้อง yes นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันผมต้องให้ข้อมูลเพิ่มนิดหนึ่งว่านะครับ yes ตรงนี้เป็น yes ที่นะฮะหลังๆจะต้องพูดคำนี้ให้ถูกต้องต้อง yes นะครับไม่ใช่นะครับทีนี้นะครับ Uh, มันเป็นการ yes นะครับที่ถูกต้องเพราะว่านะครับถึงว่ามันพิเศษแล้วกันเนอะเพราะว่าแบบนี้ yes แบบ yes แบบ incomplete shell ครับแต่แบบเนี้ยนะฮะ yes แบบ u n p แพ r อิเล็ก o รอนะมันคนละแบบกันฮะมันคือว่าอะไรมันคือการ yes yes คนละแบบนะครับ ไอ้แบบแรก incomplete เนี่ยเป็นการ yes แบบเบาๆนะฮะไอ้แบบนี้นะครับมันเกิดเอฟเฟกที่มันรุนแรงกว่าการที่อิเล็กตรอนไม่มีคู่เนี่ยมันเกิดอิทธิพลทางแม่เหล็กที่แรงกว่านะครับมันแรงกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันแรงกว่าก็คือมันทําให้อะตอมแบบเนี้ยมันมีไดโพที่แบบแรงอ่ะนะครับพอไดโพที่แรงเนี่ย มันเลยทําให้มันสามารถไปเนี่ยวนําเพื่อนบ้านให้เรียงตัวเหมือนกับมันได้นะครับเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าไดโพเรียงไม่มั่วนะครับพอไดโพเรียงไม่มั่วเมื่อไหร่คุณก็ yes ในเลเวลที่3ได้เลยนะครับและแน่นอนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผ่านจุดคัดกรองของเรานะ yes มาถึงวัสดุเลยนะครับเป็นไงล่ะ ทีนี้แน่นอนถ้าคุณดูตัวอย่างคุณจะต้องรู้สึกว่ามันคุ้นเคยไหมเป็นไงเหล็กนะฮะคืออยากจะบอกว่า Fe เนี่ยมันมาจากคำว่า ferrous นะฮะก็ ferro เนี่ยก็คือ ferrous ก็คือเหล็กหรือว่าทำไมมันถึงชื่อว่าแม่เหล็กอ่ะก็เพราะว่าเหล็กมันเป็นเหล็กมันมีความเป็นแม่เหล็กนะครับก็เลยเป็นแม่เหล็กนะครับมูจะพูดยังไงนะครับโอเคนะฮะ c o บล l หรือนิกเกิลก็ได้เช่นเดียวกันโอเคล้วแน่นอนถ้ามันมีความเป็นแม่เหล็กมันก็ต้องดูด อย่างแรงกับแม่เหล็กถาวรอ,อื่นๆอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคนะครับถ้านักลับไปดูรูปทางด้านนี้นิดนึงคุณจะเห็นว่าโอ้แบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีอะตอมที่มีไดโพแล้วไดโพเนี่ยก็เรียงตัวกันอย่างเป็นประเบียบเรียบร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่า ferromagnetism นะฮะ โอเคนะครับเหลืออีก2อันนะครับเท่านั้นเองนะซึ่งเราก็อาจจะแบบมันจะยังเหลืออะไรให้เราอีกวะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่างแรกก็คืออันนี้เรียกว่า a n t i f เฟ r โรแมกเนติซึนะครับเป็นประเภทของวัสดุนะนะครับอันนี้ในเลเวลที่1เป็นไงนะครับตอบพร้อมกันได้เลยว่า yes นะครับเลเวลที่2เป็นไงนะครับตัวพวกนี้ โอเคเหมือนกันนะครับมีไดโพเหมือนกันนะครับโอเค yes ตัวนี้นะครับระดับระดับที่3มนะครับน่าเสียใจนะครับมาได้แค่ครึ่งทาง no นะครับแล้วก็จบแค่นี้จบข่าวนะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราดูแบบนี้เราก็อาจจะบอกว่าจานครับมันไม่เห็นต่างอะไรกับพาราเลยเห็นไหมครับตัวนี้มัน yes yes no no เห็นไหม ไอตัวนี้ก็ yes yes no no แล้วมันต่างกันยังไงทำไมต้องเรียกต่างกันนะทำไมต้องทำให้ชีวิตมันยากนะครับคำตอบก็คือว่ามันเป็นการ no แบบพิเศษนะครับกลับมาดูอีในร,รูปของเราก่อนดีกว่าว่าทำไมนะครับมันถึงเรียกว่า anti ferro นะครับอ่ารูปนี้นะครับเป็นลักษณะของ anti ferro นะครับ m a g n e t i s m นะครับอันนี้มันเป็น manganese oxide นะครับมีไอออนออกซิเจนไม่แคร นะฮะไม่สนใจเราสนใจที่ไอออนของแมงกานิสนะครับไอออนแมงกานิสนะครับเป็นไอเป็นอะตอมที่นะครับมีไดโพนะครับซึ่งก็ดีนี่วะนะฮะแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยนะครับอะตอมนี้มีไดโพที่ชี้ขึ้นแต่อะตอมข้างข้างมันชี้ลงนะรตรงข้ามกันอะตอมถัดไปชี้ขึ้นอะตอมถัดไปดชี้ลงไปเห็นไหมลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ว่า เป็นระเบียบนะแต่ดันต้องเรียกว่ามันเสือกนะฮะเป็นระเบียบแบบตรงข้ามกันพอดีนะครับผลรวมแล้วก็คือมันหักล้างกันพอดีแต่วนะ่านันแบบนี้เนี่ยน่าเสียดายมากเลยนะคือไดโพเนี่ยมันเรียงกันเป็นระเบียบแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวอ่ะนะครับแต่ด้านเรียงกันเป็นระเบียบแบบมีการสลับกันพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เลยเกิดการหักล้างของความเป็นแม่เหล็กเกิดเป็นไม่เกิดเป็นแมกนิทิเซชันขึ้นมานะครับ ก็เลยจบข่าวเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นชื่อที่พิเศษขึ้นมาก็เพราะว่าอันเนี้ยมันโน,โนโคลลนละเหตุผลนี่ต้องเขียนว่าไดโพเรียงตรงข้ามครับแอนตี้เฟร์รเห็นไหมเห็นคำว่าแอนตี้ไหมแอนตี้ก็คือแบบนะแอนตี้กันนิดหนึ่งก็คือเรียงกันตรงข้ามแอนตี้กันนะครับจบเลยไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวอย่างนะครับ Fe2O3 นะครับ Fe2O3 เนี่ยมันคือเหล็กออกไซด์นะครับแล้วก็แค่อยากจะบอกต่อไปว่ามันก็คือแบบสนิมเรานี่แหละนะครับนะสนิมเรานี้ไม่เป็นแม่เหล็กนะครับนะบ y the way เหล็กเหล็กเป็นแม่เหล็กสนิมเหล็กไม่เป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้นะครับสนิมเหล็กเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบนะที่เจอเยอะนะครับในพื้นพิภพบของเรานะฮะ แล้วก็จริงๆแล้วมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแร่เนาะนะฮะแร่เนี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าสินแร่หรือแร่เนี่ยก็ได้เนี่ยนะฮะมีชื่อที่เรียกว่าเฮอร์มาเฮอร์มาไทส์นะครับเป็นชื่อทางธรณีนะเป็นแบบเป็นกรุ๊ปเป็นหินเน่ะนะครับที่มันมีกรุ๊ปของสารประกอบหลายอย่างแต่ว่าในส่วนของไอ้พวกวัสดุที่มันมีเหล็กออกไซด์เยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าเฮอร์มาไทส์นะครับฮีมาไทส์นั่นจะว่าฮีมาไทส์ไม่ใช่เฮอร์มาไท์นะฮะ เป็นสับทางธรณีนะครับหรือว่าเป็นแมงกานิสออกไซด์ก็ได้แล้วแต่นะก็คือตัวอย่างที่เราดูเมื่อกี้โอเคนะครับพวกนี้นะครับเป็นอะตอมที่มีไดโพนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะสามารถดูดได้ก็คือสามารถถูกเหนียวนำได้นะครับเบาเเช่นเดียวกันเหมือนกับพาราโอเคสุดท้ายแล้วนะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าเฟอริแมกเนติซึมนะครับ เฟอร์รี่ตัวนี้บอกว่า yes นะฮะ yes แน่นอนนะเลเวลสองเป็นไงนะฮะเลเวลสองบอกใช้ได้ yes ไปผ่านผ่านนะฮะเลเวลสามเป็นไงเลเวลสามบอก yes แน่นอนผ่า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 นเลเวลสี่เป็นไงเลเวลสี่ก็ยังใช่ไหมคุณผู้นี่ถ้าคุณดูแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณมา yes ตรงนี้อีกทีเนี่ยนะฮะมันก็ซ้ำกับเฟอร์โร่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็น no ใช่ไหมถูกไหมฮะแต่คําตอบคือไม่นะฮะ yes เหมือนกันนะครับ yes นะครับอืมนะครับเราก็จะแบบจานทำไมมันเหมือนกันแล้วจะเรียกไปทำไมให้มันต่างกันนะครับคำตอบก็คือมัน yes ด้วยเหตุผลคนละแบบอีกแล้วนะครับมันเป็นอีแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่าอีแบบ f ฟ r ร,ร์เนี่ยมัน yes เพราะอะไรนะครับอ่ะคือขอ้างอ้อลืมเขียนให้เนอะอันนี้คือแอนตี้ r ฟ m a g โรแมกเนติซึมนะ แล้วอันสุดท้ายเรียกว่าเฟอริแมกเนติซึมอืมโอเคใกล้จบแล้วนะครับโอ้ตัวนี้ดูคอมพิเคตมากนะครับใจเย็นนะครับเฟอริแมกเนติซึมนะครับอันนี้เป็นเหล็กออกไซด์แต่ไม่ใช่ Fe 2 O 3นะเป็น Fe 3 O 4นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ออกซิเจนเราไม่แคร์เราสนใจในตัวไอออน ของเหล็กนะครับในตัวนี้จะมีไอออนอยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือประเภทสีส้มนะครับประเภทสีส้มนี้นะครับมีไดโพนะฮะมีลูกศรสีแดงนะครับโดยที่สีส้มดูเฉพาะสีส้มก่อนนะครับตัวนี้ชี้ขึ้นตัวนี้ชี้ขึ้นตัวนี้ชี้ขึ้นนะฮะสีส้มเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันหมดเพราะนั้นตัวนี้เราถือว่ามัน yes นะครับสีส้มเนี่ย yes นะครับ ก็ yes แปลว่าทําให้เกิดความความเป็นแม่เหล็กขึ้นมามีคุณสมบัติทางแม่เหล็กขึ้นมาต่อมาดู fe 3บวกบ้างนะครับ fe 3บวกเนี่ยแบ่งเป็น2ส,สีคือสีเขียวนะามาดูสีเขียวก่อนสีเขียวทําอะไรบ้างสีเขียวเป็นไดโพที่ชี้ขึ้นใช่ไหมอันนี้ชีขช้ขึ้นชี้ขึ้นชี้ขึ้นแต่ลองดูลองดู fe 3บวกที่เป็นสีเหลืองสิครับใช่ไหมสีเหลืองว่าไงนะฮะ ชี้ลงชี้ลงชี้ลงอ้าวล้วสินะฮะตรงข้ามกันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการหักล้างกันเพราะฉะนั้น F e 3บวกเนี่ยแบ่งเป็น2กรุป๊ปชี้กันคนละทางเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่เกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาเขาเรียกว่า no นะครับทีนี้ในวัสดุข,ของเรามีทั้ง yes แล้วก็มีทั้ง no นะฮะถามว่าโดยรวมแล้วเป็นยังไงก็คือ yes นี่แหละครับไอ้ส่วนที่มัน no ก็ no ไปเนาะ ไอ้ส่วนที่ yes หรือว่าความเป็นแม่เหล็กที่ขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าตัวที่มัน yes นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปเขียนให้ถูกต้องว่าไอ้ตัว f u r r y m a g n e t i s m เนี่ยมัน yes ก็จริงนะครับแต่มัน yes แบบมีหลักการไม่ใช่นะฮะันจะเริ่มจะเริ่มแบบเริ่มอนาขึเลยนะมัน yes เพราะว่ามี Fe 2บวกอยู่เว้ยแต่ว่าในเนี้ยมันมีความ no กันด้วยนะมัน no ไอตัวที่มันเป็น Fe สบวกด้วยนะครับนะมันเป็นการ yes แต่มันเป็นการ yes ที่มีความซับซ้อนนะครับเป็นการ yes ที่แบบ c o m p l i c a t e นะครับนะประมาณนี้โอเคนะครับเพราะนั้นตัวอย่างนะครับก็คือตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับ Fe 3า O สนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์นะครับเจอเยอะในธาตุในแร่ที่ชื่อว่าแมก m a g นีไทต e นะครับแมกนีไทชื่อเหมือนแมกเนตไหมเหมือนล่เพราะนั้นไอ้แรกเนี้ยคือแรกที่มันเป็นดูกับแม่เหล็กได้ก็เลยชื่อว่าแมกนีไทต e นะครับก็ตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันดูนะครับ,รรนะรนนรบถ้ามันเป็นแม่เหล็กมันก็กระดูาดูดกับแม่เหล็กถาวรสะนะครับโอเคอยังไงก็ตามนะครับถ้าเรามีเวลานะครับดูแต่ตารางเนี้ย มันยังไม่ค่อยมันจะไม่มันจะมันจะได้แค่ overview นะแต่จริงๆแล้วก็เชิญชวนนะครับไปอ่านหนังสือหน่อยจะเราเขาจะบอกรายละเอียดไว้เยอะกว่านี้นะครับผมผมข้ามรายละเอียดหลายอันเหมือนกันเพื่อที่จะให้มันสรุปได้บนตารางเดียวนาอแต่วันนั้นถ้ามีอารมณ์นะฮะมีเวลามีอารมณ์เนี่ยลองเปิดผ่านหนังสือดูหน่อยนะข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยละกันนะครับแต่ว่าหวังว่าอันนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางเวลาอ่านนะค,คุณก็จะได้รู้สึกสบายขึ้นนะครับโอเค ทําไมทำไม,ทำไมทถาไม่ถาไมทันวอยๆนะครับไม่งั้นผมขออนุญ,ญาตไปหน้าอ๋อยังไม่เสร็จลืมไปอีกหนึ่งอันที่สําคัญนะครับอีกอันนึงก็คือว่านะครับเราบอกว่าเรามี yes ตรงนี้แล้วก็ yes ตรงนี้ด้วยนะครับถามว่าวัาสดุพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กตลอดการรานานเทินร่อไ,ไมนะครับคําตอบก็คือ no นะครับไม่จําเป็นนะครับคุณเคยเจอปรากฏการณ์นี้ไหมนะฮะคุณทําแม่เหล็ก แรงๆตกพื้นอาจจะตกหลายรอบหน่อยก็ได้สักพักความเป็นแม่เหล็กมันลดลงนะครับเป็นไปได้นะครับหรือนะครับถ้าคุณแบบก็ก็ไม่รู้จะวิจารณทำทำไมนะเอาแม่เหล็กไปฮีทให้มันร้อนขึ้นนะครับความเป็นแม่เหล็กมันก็จะลดลงเหมือนกันนะก็อย่าทำนะครับประเด็นมันก็คือว่านะครับแน่นอนนะครับวัสดุที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับแม่เหล็กถาวรเนะนะฮะมันก็จะมีโดเมนที่มีเรียงกันมี M ออย่างสวยงามเรียงกันเป็นอย่างระเบียบใช่ไหมครับ แต่เราสามารถจะไปทําลายมันได้นะครับนะโดยการที่เราเอาไปทุบพื้นเนี่ยหรือว่าทําให้เกิดการเสียรูปแบบถาวรนี่แหละนะฮะมันทําให้โดเมนเนี่ยมันเจ๊งได้ก็คืออาจชี้ไปคนละทางหรือว่าไม่มีโดเมนเลยก็ได้ก็คือแบบคือคือเละวัสดุมันข้างในมันสามารถทําให้โดเมนทางแมกเนติกเนี่ยเสียหายได้นะครับหรือว่าความร้อนก็เป็นตัวการหนึ่งที่ทําให้โดเมนทางแม่เหล็กเนี่ยมันมันเจ๊งได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่เป็นที่เราบอกว่า เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะโทษขอโทษทีวะผมเขียนผิดผมเขียนผิดรูไอ้ขีดผิดช่องขอโทษขอโทษมันต้องเป็นอันนี้ป่ะอ่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันเจ๊งที่โดเมนครับมันไม่ได้เจ๊งในระดับวัสดุเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้อง no Fe สามบวกตรงนี้นะครับเคเพราะว่าผมกำลังจะบอกคุณต่อมาว่านะครับ วัสดุที่มัน Yes เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถไปทำลายโดเมนมันได้นะครับโดยการใช้ปัจจัยจากภายนอกนะครับเพราะนั้นอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็โนได้อยู่ดีนะครับมันไม่จะเป็นต้อง Yes ตลอดไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ขอย้ำไว้ก่อนว่าจากปัจจัยภายนอกคุณสามารถที่จะทำลายแม่เหล็กคุณให้มันไม่มีอ่ไม่มีอ่ความเป็นแม่เหล็กได้หรือจริงๆแล้วนะครับอาจหรือจริงอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ จะต่อไปหน้าต่อไปก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงความเป็นแม่เหล็กของวัสดุพวกนี้ได้นะครับอาทิที้ผมแบบผมขอเริมนี้ว่าสมมติว่าคุณมีแม่เหล็กแล้วคุณเอาไปทําตกหรือไปฮีทหรือไปทําอะไรก็ตามจนกระทั่งมันหายเป็นแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าจบเลยไหมนะครับคําตอบคือไม่เป็นไรนะครับไม่จบนะฮะคุณสามารถเราปเป็นเหนี่ยวนําใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์ตรงนี้นิดหนึ่งในหน้าสุดท้ายนี้เอง นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นอย่างแรกก็คือนะครับในหน้านี้เนี่ยนะฮะมันชื่อว่า h ิ s t ท r ริสิส o ลุนะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตรงนั้นมาคอนเซปต์นี้ก่อนว่าเวลาคุณวัสดุคุณเนี่ยมันมีโดเมนเนี่ยมันมีหลายๆโดเมนเนาะนะครับมันจะมีในส่วนที่เรียกว่าโดเมนวอลอย่างเช่นอันเนี้ยด้านซ้ายก็1โดเมนอีกด้านหนึ่งก็1โดเมนสมมติว่าชี้ไปคนละทางด้วยมันจะมีโดเมนวอลนะฮะซึ่งโดเมนวอลเนี่ยคล้ายๆกับเกรนบัลเลอรีนะในคอนเซปต์ของเรื่องของผลึกก็คือว่าเป็นช่องเป็นพื้้นนนนที่่กััรระะหหวาางลายๆโดเมนนคบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูวัสดุเนี่ยที่มันแบบสมมติว่ามันมันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าวัสดุคุณเนี่ยมีหลายโดเมนก็คือมีโดเมนวอลอยู่นะฮะเพราะนั้นเวลาเขาขีดแบบเนี้ยนะขีดอย่างเงี้ยไอ้เส้นเส้นพวกเนี้ยมันคือโดเมนวอลนั่นเองนะกั้นระหว่างโดเมนหลาย,ลายๆอันแล้วแต่ละอันก็จะมีการชี้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแม่เหล็กถาวรที่แบบเจ๊งละนะฮะไม่มีความสามารถคือคือโ no, นอะใ,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 ในในในเลเวลสุดท้ายพูดง่ายนะครับ แต่ทีนี้คุณสามารถที่จะทําให้มันเนี่ยกลับมามีความเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมได้นะครับโดยการทําแบบนี้ก็คือจุดแรกคุณอยู่จุดนี้ตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะแม่เหล็กคุณลอยถ้วยนะครับในจุดนี้นะครับสิ่งที่คล้ายๆว่าจะบอกว่ามันลอยถ้วยเนี่ยนะฮะเราใช้ค่า B บอกนี่ค่า B. นะถ้าเกิดใครยังจําค่า B ได้เนาะค่า B เนี่ยก็คือว่าเวลามันคือเขาเรียกว่าสภาพอิทธิพลทางแม่เหล็กหรือว่าจริงๆมันคืออิทธิพลทางแม่เหล็กแล้วกันเนาะ แต่ว่ามันเป็นของวัสดุใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้นะครับวัสดุเราไม่มีความเป็นแม่เหล็กแล้วเพราะนั้นค่า B เนี่ยเป็นศูนย์ก็เลยอยู่ที่จุดนี้นะครับที่ลองดูว่าการที่เราจะทําให้วัสดุมันถูกเหนี่ยวนําต่อไปได้เนี่ยก็ค,คือว่าจะแก้ไขมันเนี่ยเราจะต้องออกสิ่งที่เรียกว่า H คือให้ H มันนะครับ h ก็คือสนามแม่เหล็กนี่แหละเอาสนามแม่เหล็กเนี่ยไปเหนี่ยวนําแม่เหล็กให้มันกลับมากลายเป็นแม่เหล็กใหม่นะครับทีนี้เวลาคุณใส่ H เข้าไปในวัสดุคุณเนี่ย วัสดุคุณก็จะเริ่มวิ่งตามเส้นทางสีแดงตรงนี้นะครับสังเกตว่าเส้นทางสีแดงนี้นะฮะเกิดขึ้นก็คือว่าค่า B เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณเหนี่ยวนําด้วยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะทําให้ค่า B หรือความเป็นแม่เหล็กหรือว่าอิทธิพลทางแม่เหล็กข,ของวัสดุของเราเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะนั้นสังเกตว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงจุดเนี่ยจุดเนี่ยนะเขาเรียกว่าจุดแม็กซิมัมเขาเรียกว่าอิ่มตัวเองนะ ตระมาเนี้่ยดังนั้นทีนี้สังเกตเส้นทางจากไม่มี B จนกระทั่งเป็น B ที่แบบอิ่มตัวนะครับก็คือคุณมีนะครับโดเมนที่เยอะแล้วก็แต่ละโดเมนเนี่ยชี้คนละทางเวลาคุณวิ่งไปข้างบนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสังเกตว่าโดเมนมันจะเริ่มน้อยลงแล้วทำให้ลูกศรเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันด้วยก็คือโดเมนก็น้อยลงแล้วก็โดเมนก็จะชี้ไปทางเดียวกันทำให้ เกิดความเป็นแม่เหล็กกลับมาง่ายๆเนาะก็คือคุณมีแม่เหล็กที่มันไม่ดีคุณก็ไปเหนี่ยวนําใหม่ให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้นะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเ,ปเป็นปรากฏการณ์ที่ทําได้นะหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นแอคชั่นที่เราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเอารูปทางด้านซ้ายบนไอ้ขวาบนนะครับมาดูทางซ้ายล่างบ้างนะครับมิก้เราอยู่ตรงนี้ก็คือแม่เหล็กห่วยแตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถูกเหนียวนํา นะฮะให้มันอิ่มตัวอยู่ที่จุด A เห็นไหมเพราะนั้นผมมิคเออมิ่กี้ผมเริ่มที่แม่เหล็กหวยแตกวิ่งตามเส้นประขึ้นมาจนกระทั่งอิ่มตัวเห็นไหมอิ่มตัวเรียกว่า saturation นะครับขยายนิดนึงแล้วกันขยายอีกหน่อยก็ได้นะครับเรียกว่า saturation นะครับทีนี้ขาทีน,ทนี้ตอนนี้เรากําลังเรากําลังอัดสนามแม่เหล็กอยู่เนาะนะเพราะนั้นถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้อง ล้วก็ต้องปล่อยสนามแม่เหล็กไหมเราจะมานั่งอัดสนามแม่เหล็กตลอดกาลนานเทินก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเราก็บอกว่างั้นผมจะคลายสนามแม่เหล็กที่ผมกระทําต่อวัสดุแล้วเนาะนะครับทีนี้เส้นทางการคลายสนามแม่เหล็กหรือคลายเอลงมาเนี่ยก็คือไปทางด้านซ้ายนะครับมันจะวิ่งตามเส้นบนนะครับเส้นนี้มันจะวิ่งตามเส้นนี้อย่างงี้วืดลงมานะครับ จนกระทั่งผมหยุดคลายความเป็นแม่หยุดผมผมคลายความเป็นแม่เหล็กหรือว่าหยุดหยุดอัดสนามแม่เหล็กใช่ไหมเพราะว่าตัวที่จุด B เนี่ย H เป็นศูนย์แสดงว่ายุดยุดใส่สนามแม่เหล็กจากภายนอกนะครับสังเกตว่าที่จุดนี้เนี่ยวัสดุผมเนี่ยนะครับมีค่า B ที่ไม่เท่ากับศูนย์ละเห็นไหมฮะตะกอนเนี่ยอยู่ตรงนี้พอผมอัดเข้าไปปุ๊บแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมีค่า B ีที่มันเยอะขึ้นอันนี้แหละก็คือว่าเราได้แม่เหล็กถาวร กลับมาแล้วเป็นไงนะครับแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้นะฮะแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกต่อว่าเราสามารถจะบังคับแม่เหล็กให้มันทําตัวได้มากกว่านี้นะตัวอย่างเช่นผมสามารถอัดสนามแม่เหล็กได้แต่ว่าอัดไปในทิศทางตรงข้ามก็คือมีค่า b ใช่ไหมไม่ไม่สะใจผมอัดสนามแม่เหล็กแต่ว่าเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นลบ H คือตรงข้ามกันนะฮะทำได้ แล้วพอทาไปปุ๊บเนี่ยเราจะทําให้ความเป็นแม่เหล็กของของที่จุด B เนี่ยมันอับลดลงว่ะนะเพราะว่าคุณเจอการแคนเซิลจากสนามแม่เหล็กที่มันเป็นทิศทางต้องข้ามกันอยู่นะครับจนมาถึงจุด C นะีนะพะที่จุด C เนี่ยสังเกตว่าแม่เหล็กของเราเนี่ยก็ได้เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะพูดง่ายคือเราสามารถที่จะเหนี่ยวนําให้วัสดุของเราเป็นแม่เหล็กก็ได้หรือจะอัดมันให้มันไม่เป็นแม่เหล็กก็ได้เหมือนกันนะครับ โดยการใช้ทิศทางของสนามแม่เหล็กจากภายนอกอย่างตอนนั้นที่จุด C นี่หมดความเป็นแม่เหล็กเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมสามารถไปต่อได้ก็คือผมบอกว่าไม่พอใจว่ผมขออัดเพิ่มก็คือไปทางด้านซ้ายอีกมันก็จะวิ่งตามเส้นนี้นะไปจนกลายไปเป็นจุด D จุด D เนี่ยก็คือเป็นจุดที่มันเป็นแม่เหล็กใหม่ละแต่ว่ามันเป็นแม่เหล็กที่มันมีทิศทางตรงข้ามก็คือมันกลายเป็นลบ B แทนเห็นไหม มันกลับมาข้างล่างแทนก็ยังเป็นแม่เหล็กแต่ว่ามันมันทิศทางของเวกเตอร์ B เป็นคนละคนละทิศกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็อิ่มตัวเขาบอกว่า Saturate นะเหมือนกันนะครับแล้วพอผมคลายนะสนามแม่เหล็กจากภายนอกก็คลายลงมามันจะวิ่งตามเส้นนี้นะจนกระทั่งคลายจนกระทั่งคลายหมดนะก็คือ h เป็น0จะได้จุด E ขึ้นมาจุด E ก็จะเป็นจุดที่ว่ามันเป็นแม่เหล็กถาวรที่มีความมีความเป็นแม่เหล็ก ด้วยตัวของมันเองถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือเราไม่ต้องใช้ H ละมันก็ยังมี B อยู่แต่ว่ามันเป็น B ที่ตรงกันข้ามกับจุดที่เรียกว่าจุดด,ด้านบนก็คือจุด B อยู่ดีนะอาจจะงงก็คือจุด E กับจุด B ีเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กถาวรแล้วนะแต่ว่ามันคนละทิศกันคนันเองนะครับหรือจริงๆแล้วผมก็สามารถจะอัด H ในทางในทางขวาเนี่ยนะฮะทำให้มันกลับกลายมาเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นแม่เหล็กก็ได้เหมือนกันมาที่จุด F ก็ได้เนาะ แล้วก็คีบออนนะฮะต่อยอดต่อไปจนกระทั่งมันกลายกลับมาที่จุด A ก็ได้นะเพราะนั้นสังเกตว่านะครับเส้นทางตัวนี้คือเส้นทางที่ว่าผมเนี่ยจะเหนี่ยวนำวัสดุเนี่ยให้มันมีความเป็นแม่เหล็กกลับไปกลับมาพูดง่ายมันคือการเหนี่ยวมันคือการบังคับให้วัสดุเนี่ยมันเปลี่ยนทิศแม่เหล็กอ่ะพูดง่ายนะครับซึ่งลักษณะตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นในพวกทรานส์ฟอร์เมอร์แอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นในพวกมอเตอร์พวกนี้นะครับ แล้วปรากฏการณ์ตรงนี้หรือว่าพฤติกรรมตรงนี้นะครับมันเรียกที่เ,เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ว่ามันเกิดเป็นวงอย่างเงี้ยนะครับภาษาเขาเรียกว่า hysterisis loop นะฮะ loop โอเค okay. h y s t e r y s i s loop ก็คือชื่อของของบทตรงนี้นี่เองนะครับดังนั้น hysterisis loop ก็คือนะครับเส้นทางเนี่ยของการเหนี่ยวนำวัสดุกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วก็ถามว่ามันเกิด loop เนี่ย นะครับแบบเป็นเป็นลักษณะยังไงบ้างเขาเรียกว่า h y s t e r e s i s loop นะครับนะทีนี้ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันมีนยัยยะสําคัญอะไรได้บ้างนะครับประเด็นของมันหรือว่านยัยยะสําคัญของมันก็คือว่ามันเป็นพฤติกรรมของวัสดุนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจในการดีไซน์ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับมันจะมีแบบวัสดุบางอันที่มันเป็นรูปใหญ่นะฮะภาษาเขาเรียกว่าฮาร์ดนะฮะมันเป็นรูปที่มันแบบฮาร์ดฮาร์ดแบบฮาร์ดแมกเนตนะครับ วัสดุที่มีรูปใหญ่พวกนี้นะฮะเราก็จะมาใช้ในพวกที่เป็น Permanent Mag n e t permanent magnet Magn นะครับนะซึ่งเหตุผลดูไม่ยากก็คือว่าไอ้รูปใหญ่เนี่ยแปลว่าถ้าคุณจะไปบังคับมัน,น่ะคุณต้องใช้พลังงานเยอะนะเพราะนั้นก็ถูกแล้วเพราะว่าแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กถาวรเนี่ยเราไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราอยากที่จะแบบให้มันแบบแข็งแรงของมันเองเราก็ต้องใช้ออวัสดุเนาะที่มันมีฮิสตรีสืสูปที่มันมีความกว้างนะครับ แต่ว่ามันจะมีแบบประเภทที่มันเป็นฮิสเ o อรีสิสโบที่มันแคบ,แบๆเขาเรียกว่าซอฟต์แมกเนตนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่เราทําให้มันเปลี่ยนทิศการเหนี่ยวนําได้ง่ายหรือว่าเปลี่ยนทิศดีอ่ะได้ง่ายพวกนี้เราจะใช้ในอุปกรณ์เรียกว่ามอเตอร์หรือพวกทรานส์ฟอร์เมอร์พวกนี้มันจะมีการเหนี่ยวนําวัสดุอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องการวัสดุที่มันเปลี่ยนขั้วง่ายๆหน่อยเหมือนเปลี่ยนขั้วไฟฟ้านี่คือเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กมันจะได้ไม่สูญเสียพลังงานกลายเป็นความร้อนมันจะได้เกิดเกิดประสิทธิภาพทีีด่ดยเ นะครับก็เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราต้องศึกษาต่อนในเรื่องของพวกการดีไซน์วัสดุเพื่อมาใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆทา,า,า,างไฟฟ้าทางกลพวกเนี้ยก็อาจจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ history สืได้มันเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของวัสดุด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสัญญาว่าจะเบาๆนะนะฮะไม่เบาเลยนะฮะไปมาก็จะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นการดีพอดีเลยนะครับนะเพราะนั้นก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกัน ข้าวหน้าสวัสดีครับ